แล้วก็ทำการติ๊กเลือกในส่วนของ C2 Transparent Component in HLR แล้วก็ / HLV นะครับก็ทำการติ๊กไว้กดโอเคแล้วก็ทำการเซฟเป็นเทมเพลตเนาะเวลาเรามีชิ้นงานที่เป็นโมเดลลักษณะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเลือกฟังก์ชันนี้ทุกครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคที่ผมนำมาฝากในวันนี้ครับผมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะแนะนำเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับเรียวพิวรี่ค่ะแล้วก็ต้องขอต้อนรับอาจารย์นิวด้วยค่ะครับผมสวัสดีพี่ครับวันนี้ค่ะเรามาพบกับแฟนรายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้พี่นิวจะมีแบบว่าหัวข้ออะไรเด็ดๆที่จะมาฝากแฟนรายการกันบ้างคะโอเควันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ drawing เนาะเวลาเราเอาโมเดลที่ด้านหน้ามันใสๆเนี่ยแล้วเราอยากโชว์รายละเอียดภายในค่ะเวลาวางลงไปเนาะมันไม่มีเราจะมาแก้ปัญหาอันนี้กันวันนี้มีทริคมาฝากครับได้เลยค่ะทริควันนี้จะเป็นยังไงนะคะอดใจรอกันนิดนึงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนค่ะอยากได้ Solid Work มาใช้งานไม่ใช่เรื่องยุ่งยากไม่ต้องลังเลราคายุติธรรมเซอร์วิสเป็นเลิศให้ข้อมูลได้ไม่บานปลายแน่นอนอย่าลืมนะคะ Solid Work ต้องคู่กับจะซื้อขาดหรือเช่าใช้ก็มีทีมงานบริการหลังการขายคอยดูแลและจัดเต็มตลอดอายุบริการ Subscription SolidWorks ตั้งคู่กับ Applicat เท่านั้นนะครับก็ตามที่น้องเขาบอกเลยเดี๋ยวเรามาดูทริคนะครับที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับในส่วนของตัวชิ้นงานเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นตัวเพชเกตนะครับซึ่งจะมีดีเทลนะครับที่อยู่ด้านในที่เป็นเข็มแล้วก็พวกสเกลต่างๆนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าเขาก็จะมีตัวชิ้นงานที่เป็นกระจกอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการเปิดนะครับในส่วนของตัวdrawing ขึ้นมาก่อนทีนี้เวลาเราวางท็อปฟอนไซส์นะครับบริเวณที่เป็นappearanceที่เป็นกระจกนะครับมันก็จะเป็นทึบๆนะครับไม่สามารถที่จะมองทะลุผ่านด้านในได้นะครับก็อาจจะใช้เป็นวิธีการเปิดนะครับส่วนของตัวเฉดวิดเอฟเข้ามาช่วยเนาะเราก็จะเห็นเป็นในส่วนของตัวแถบสเกลหรือจะใช้เป็นในส่วนกรณีถ้าเราปิดเฉดไปแต่ว่าเราอยากจะโชว์บริเวณเส้นรายละเอียดด้านในเนาะเราก็ทำการเข้าไปปรับในตัวโมเดลนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมก็ทำการซับเพสนะครับในส่วนของฟีเจอร์ที่เป็นกระจกด้านหน้าแล้วก็ทำการสเปซนะครับแล้วก็สร้างตัวคอนฟิกขึ้นมา1ตัวนะครับอันนี้ผมทำการสร้างไปแล้วเนาะจากนั้นนะครับผมก็เข้าไปที่ตัวdrawing เหมือนเดิมนะครับทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนในส่วนของตัวคอนฟิกเราก็ไปที่ view นะครับในส่วนของตัวชิ้นงานจากนั้น reference config เราก็มาเลือกเป็นตัวกระจกที่เราทำการสเปซไปก่อนหน้านี้เราก็จะได้เป็นในส่วนของตัวดีเทลด้านในเนาะในลักษณะนี้แต่ว่าในส่วนของที่ผมจะมาแนะนำฟีเจอร์นี้จริงๆเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมลองทำให้ดูก่อนเนาะเลือกชิ้นงานกด next ปึ๊บเอาโมเดลมาวางเลยนี่สังเกตดูว่าเพียงเราวางปึ๊บเราก็จะได้วิวที่เราต้องการนะครับซึ่งในส่วนของคำสั่งนี้เนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับกดไปที่วิวนะครับเลื่อนแถบตัวนี้ลงมาจะเจอคำว่า C2 เนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมไปเลือกคอนฟิกตัวนี้ไว้แล้วนะครับก็ปรับเป็น default ก่อนนะครับนี่เวลาวางเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเดิมก่อนเนาะแต่ว่าในส่วนของฟีเจอร์เองเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้ครับก็คือ C2 Transparent Component นะครับก็คือถ้าเราติ๊กไว้เนี่ยเวลาเราเอาวิวเข้ามาวางนะครับเขาก็จะทำการโชว์ดีเทลในส่วนของตัวชิ้นงานที่มันโปร่งแสงโปร่งใสอยู่นะครับในลักษณะนี้หรือนะครับไม่ต้องการที่จะมาติ๊กฟังก์ชันนี้เราสามารถปรับให้มันอัตโนมัติได้โดยการเข้าไปที่ออปชันนะครับแล้วก็ทำการเลือกที่ Document Property นะครับไปที่ Detail แล้วก็ทำการติ๊กเลือกในส่วนของ C2 Transparent Component in HLR แล้วก็ / HLV นะครับก็ทำการติ๊กไว้กดโอเคแล้วก็ทำการเซฟเป็นเทมเพลตเนาะเวลาเรามีชิ้นงานที่เป็นโมเดลลักษณะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเลือกฟังก์ชันนี้ทุกครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคที่ผมนำมาฝากในวันนี้ครับผมค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นทริคดีนะคะที่วันนี้พี่นิวได้เอามาฝากกันนะคะเรียกว่าเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะยังไงก็วันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราทั้งสองคนแล้วค่ะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์แชร์นะคะกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากทางแอปพลิเคชันของเรานะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ